เราก็เริ่มต้นด้วยนะครับภาพน่ารักน่ารักของพระราชินีท่านผู้ชมฮะก็เมื่อวานนี้นะครับวันที่1ธันวาคมเต็มไปด้วยภาพของพระองค์นะครับเต็มโซเชียลเลยโดยเฉพาะใน TikTok เนื่องจากว่าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมกิจกรรมวิ่งระยะทาง10กิโลเมตรนะครับในบริเวณท้องสนามหลวงในการแข่งขันวิ่ง Amazing Thailand มาราธอนแบงคอก2024นะครับกับประชาชนทั่วไปแล้วก็มีนักวิ่งโอลิมปิกเหรียญทองจากเคนยามาร่วมด้วยนะครับภาพนี่เต็มไปหมดนะฮะเพราะพระราชินีของเรานั้นได้ทรงร่วมการแข่งขันครั้งนี้นะครับแล้วก็ยังไงทรงวางพระองค์แบบเหมือนกับชาวบ้านเลยลงวิ่งด้วยลงวิ่งด้วยเหมือนนักกีฬาทั่วไปเลยนะครับและในระหว่างทางก็เต็มไปด้วยคนตะโกนนะทรงพระเจริญทรงพระเจริญแล้วก็ร่วมถ่ายคลิปนะแล้วก็แอบถ่ายคลิปกันมากมายนะครับแล้วก็ในระหว่างทางนั้นเนื่องจากวิ่งจากทางแถวสนามหลวงนะก็มีคณะของท่านรัฐมนตรีมหาดไทยนะก็คือคุณอนุทินชาญวีรกูลรอรับเสด็จด้วยท่านผู้ชมฮะนี่ครับนี่อนุทินและก็ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่นะครับในกระทรวงมหาดไทยก็มาถือธงนะครับรอรับเสด็จให้กำลังใจพระองค์ท่านนะครับตรงนี้คือตรงแยกสี่กักว่ะใช่ไหมใช่ตรงนี้นะโอ้สุดยอดเลยนะท่านผู้ชมฮะนี่ฮะกับคลิปโชเก้ใช่นักวิ่งมาราธอนถูกต้องนะฮะเอลิอุตคลิปโชเก้นะฮะนักวิ่งทางไกลจากเคนยาและพระองค์ก็ได้ทรงนำนะฮะทางด้านของนักวิ่งจากเคนยานะครับไปในจุดสำคัญนะครับตลอดทางไม่ว่าจะเป็นในพระบรมมหาราชวังบริเวณเสาชิงช้านะฮะหรือที่ต่างๆนะครับลานพระราชวังดุสิตนะครับ Amazing Thailand Marathon Bangkok 2024ท่านผู้ชมฮะส่วนฝรั่งท่านนี้ก็เป็นเหมือนกับประธานการจัดการแข่งขันของทางต่างประเทศเขานะมาร่วมจัดการแข่งขันนะนี่ฮะก็มีท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับร่วมด้วยฮะพอเป็นเจ้าของพื้นที่ก็ต้องรับเสด็จด้วยนะฮะที่มาแถวเสาชิงช้าตั้งแต่เมื่อวานนี้นะท่านผู้ชมประมาณ6โมงเสร็จๆนะครับเช้าเลยนะฮะพระราชินีนี่แบบโอ้โหเก่งมากแข็งแรงมากนะแล้วก็มีความสามารถหลากหลายด้านโดยเฉพาะด้านการกีฬานะฮะใช่ไหมฮอกกี้น้ำแข็งเนี่ยเรือใบวิ่งนี่แล้วก็พรุ่งนี้นะครับพระองค์ก็จะนำเหล่าทหารนะฮะสวนสนามในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนนะฮะแข็งแรงจริงๆนะฮะท่านผู้ชมฮะ10กิโลนะครับนี่อิฟโชเก้เนี่ยเขาสบายๆนะโอ้โหเขาสบายๆเขาวิ่ง2ชั่วโมงสบายๆอ่ะเขาเนี่ยวิ่งระดับแบบโอ้โหระดับโลกมาแล้วใช่มั้ย40กว่าโลเงี้ยใช่คือเหมือนเขาเดินน่ะแล้วเวลาหยุดถ่ายภาพนะเราก็จะเห็นพระราชินีเรามีทรงเหนื่อยบ้างแต่อิฟโชเก้เนี่ยเขาเฉยๆ10โลของเขาเนี่ยโอ้โหสบายเลยครับสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพระบรมราชินีโอ้โหคนถ่ายรูปกันเกลียวกราวมากท่านผู้ชมฮะได้ทรงพระดำเนินแล้วก็ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะครับภาพนี้เปรียบเสมือนก็ได้มาถวายเหรียญรางวัลนะครับทางด้านของคลิปโชเก้นะฮะนี่ร้องให้พระองค์ก่อนพระราชินีก็ได้ทรงนะคล้องเหรียญรางวัลให้กับแขกรับเชิญครับแรงบันดาลใจและการท่องก็นำมาฝากกันท่านผู้ชมฮะในเช้าวันนี้เช้าวันจันทร์ที่2ธันวาคมนะครับส่งต่อกันเยอะนะฮะเมื่อช่วงสุดสัปดาห์เยอะมากภาพการวิ่งในรายการนี้นะครับ Amazing Thailand มาราธอนโอ้โหเพียบ
Thailand Marathon Bank แล้วมีข่าวดีๆท่านผู้ชมฮะมีข่าวดีๆทุกคนที่ทำความดีนะครับทางท็อปนิวส์ถ้าเราทราบเราก็จะนำมานำเสนอเป็นข่าวนะครับเปล่าประกาศให้ทราบว่าในบ้านเมืองของเรานั้นมีคนดีอยู่มากมายนะครับมีคนที่เจอทรัพย์สินเงินทองของคนอื่นที่ไม่ใช่ของตัวจะมากน้อยแค่ไหนก็ตามแต่ก็คือหลักก็คือไม่เอาเป็นของตัวแล้วก็ต้องไปมอบให้กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจถ้าเจ้าของที่แท้จริงไม่ได้อยู่แถวนั้นนะครับอันนี้เกิดขึ้นที่นครพนมครับเมื่อวานนี้นะฮะคุณประกายบอดดีนะครับเป็นชาวบ้านโพนสวรรค์อยู่ที่ตำบลคำเตยอำเภอเมืองนะครับไปแจ้งความฮะร้องไห้ไปเลยนะฮะคนนี้เป็นเจ้าของทรัพย์สินนะครับบอกว่าทำกระเป๋าเงินหายระหว่างเดินทางไปงานแสดงสินค้าในศาลากลางจังหวัดนครพนมนะครับมีเงินสดจำนวนมากมีสร้อยคอทองคำมีสร้อยข้อมือนะครับก็ขอให้เจ้าหน้าที่ช่วยไล่กล้องดูหน่อยนะครับขณะเดียวกันทางร้อยตำรวจเอกชมนะครับตำรวจที่สภ.เมืองนครพนมนะครับร้อยตำรวจเอกชมชูรัตน์ท่านรองสารวัตรก็บอกว่าประมาณ10โมงเศษนะครับมีคุณจินตนาแก้วบุตรตานะครับอายุ35ปีเป็นชาวบ้านนาราดควายใหญ่หมู่7ตำบลนาราดควายนะฮะอำเภอเมืองได้นำกระเป๋าใส่เงินนะครับมามอบให้กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจข้างในมีเงินสดท่านผู้ชมฮะ 63,000 กว่าบาทสร้อยคอทองคำอีก2เส้นนะครับรวมแล้วเนี่ยนะฮะรวมแล้วเป็นแสนฮะแสนประมาณ 150,000 นี่ท่านผู้ชมฮะคุณจินตนานะครับมาที่โรงพักเป็นคนเก็บกระเป๋าเงินของคุณประกายได้นะครับคุณประกายนี่ร้องห่มร้องไห้เลยนะฮะว่าขับรถกลับมาจากส่งพี่สาวขึ้นเครื่องที่สนามบินนครพนมพี่สาวจะเดินทางต่อกลับไปที่โปรตุเกสมาจอดรถหน้าศาลหลักเมืองนครพนมเพื่อเดินทางเข้าไปในงานแสดงสินค้าในศาลากลางจังหวัดขากลับกระเป๋าเงินหายนะไม่รู้ว่าหายตรงไหนก็เลยขับรถกลับบ้านหรือหาในบ้านไปตะเวนหาที่สนามบินในงานแสดงสินค้าก็ไม่พบนะที่สุดร้องไห้ฮะร้องไห้นะครับแล้วก็โอ้โหปรากฏว่าเจอพลเมืองดีนะเดี๋ยวฟังเสียงคุณจินตนานะครับพลเมืองดีที่เก็บกระเป๋าเงินมีมูลค่าเนี่ยแสนกว่าบาทนะคืนเจ้าของครับตรงฟุตบาทเลยหน้าป้ายศาลหลักเมืองค่ะช่วงเวลาประมาณกี่โมงประมาณ10โมงกว่าตอนนั้นเองเรานึกในใจว่ายังไงเลขก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่ามันเป็นกระเป๋าเก่าๆหรอกก็เลยถามเห็นกระเป๋าตังค์เพราะว่าลุงจากรถมาก็เลยนึกว่าของเด็กน้อยหรือเปล่าอย่างนี้จ้ะแม่ก็เลยมันไม่ใช่ของเราหรอกอะไรแบบนี้แล้วทีนี้แม่ก็เลยจับดูแม่ก็เลยบอกว่ามันหนักนะแม่บอกนี้ก็เลยมาเปิดดูกันกับแม่ตอนนั้นเราไปกับแม่กับแม่น้องชายแล้วก็ลูกค่ะไปทำอะไรตรงนั้นว่าจะไปไหว้ศาลหลักเมืองเสร็จแล้วก็จะไปเที่ยวงานหน้าศาลกลางพอเปิดประตูเดินลงมาก็เลยเห็นกระเป๋าค่ะก็เลยบอกว่าแม่เจอกระเป๋าแม่ก็เลยจับดูก็เลยบอกว่าหนักก็เลยงั้นดูด้วยกันก็เลยเปิดซิปดูเห็นว่าเป็นเงินก็เลยไม่ได้ถ่ายรูปเลยว่าตรงไหนอะไรยังไงก็เลยรีบขึ้นรถแล้วน้องชายก็พามาสน.นี่แหละค่ะโอ้โหนี่ท่านผู้ชมฮะคุณจินตนาเนี่ยนะฮะท่านเป็นผู้ช่วยแพทย์รับยาจ่ายยาที่คลินิกหมอทิตาอยู่ถนนอภิบาลบัญชาฮะเช้าเมื่อวานนี้เนี่ยเธอไปทำบุญใส่บาตรวันครบรอบวันเกิดอายุ35ปีฮะไปทำบุญใส่บาตรวันเกิดของเธอพอดีเลยนะครับก่อนจะไปทำงานก่อนจะไปทำบุญใส่บาตรเสร็จก็เดินทางมาไหว้ศาลหลักเมืองนะกับครอบครัวเพื่อเป็นสิริมงคลให้ชีวิตแหมเป๊ะเลยนะฮะแล้วก็จะแวะไปเที่ยวงานภายในศาลากลางจังหวัดพอเปิดประตูลงจากรถอ้าวไปเห็นกระเป๋าเงินนะครับของคุณประกายนะครับเปิดออกดูพร้อมกันกับแม่มีทอง2เส้นมีบัตร ATM มีเงินสดเป็นปึกเลยนะครับก็เลยเธอบอกว่าเธอไม่ได้ถ่ายรูปไปเลยฮะคิดแต่จะไปคืนนะก็ไปแจ้งความกับตำรวจโหดูสิฮะท่านผู้ชมฮะนี่เป็นพลเมืองดีแบบทุกกระเบียดนิ้วจริงๆนะพบโชคในวันเกิดของตัวเองนะครับเจ้าของเงินเจ้าของกระเป๋าคุณประกายเนี่ยนะฮะมอบรางวัลให้กับคุณจินตนาเนี่ย 5,000 บาทเออ 5,000 บาทนี่ครับท่านผู้ชมฮะเห็นเลยนี่ 5,000 บาทนะฮะ 5,000 บาทจาก 150,000 น่ะท่านผู้ชมฮะโอ้โหนะฮะ
็นคนนะถ้าเป็นบางคนเนี่ยอาจจะแบบมาทำบุญใส่บาตรแล้วก็มาไหว้ศาลหลักเมืองเพื่อเป็นสิริมงคลนะพอลงจากรถก็เอ้ยมีกระเป๋าเงินโอ้โหเราได้โชคจริงๆด้วยวันเกิดเราศาลให้โชคศาลให้โชคนะแต่ว่าเธอแบบมันไม่ใช่กระเป๋าเงินเราไงเออใครจะมาให้โชคเราใช่ไหมในเมื่อไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเรานี่ฮะวิธีคิดแบบนี่พลเมืองดีแท้ๆฮะไม่มีคิดซับซ้อน คือเธอกับแม่แล้วก็กับน้องชายนะต้องชมเลยนะต้องครอบครัวไม่มีลังเลเลยไม่มีลังเลก็คุยกันปรึกษาหารือกันจะเอาดีไม่เอาดี ไม่มีนะคนแบบนี้นะน่ารักมากนะโอ้โหนี่ขอให้เธออายุมั่นขวัญยืนนะประสบแต่สิ่งดีๆนะครับวันเกิดของเธอนะครับใช่จากนี้ไปเนี่ยก็คงจะมีโชคดีนะครับเงินทองไหลมาเทมาแน่นอนฮะคนดีๆแบบนี้นะฮะส่วนอีกเรื่องนึงท่านผู้ชมครับไม่ใช่ของของตัวเองแต่ก็ยังไปชิงเข้ามา เมื่อคืนนี้ 2:00 นพื้นที่ของสภ.เมืองพัทยานะครับตำรวจได้รับแจ้งว่ามีเหตุคนร้ายนั้นทำทีเข้าไปซื้อทองนะครับ เหตุการณ์เกิดขึ้นตอนประมาณ 6:30 นมีคนร้ายเป็นผู้ชายนะครับเป็นคนไทยเข้าไปซื้อทองที่ร้านทองโกลเด้น99ทองคำเยาวราชที่ตึกคอมพัทยาชั้น1แล้วก็เลือกเป็นแหวนทองนี่ไปแล้วนะแหวนทองคำรูปพรรณหนัก1บาทตอนนี้ประมาณ 45,000 บาทนะฮะรูปพรรณสันฐานของคนร้ายก็ค่อนข้างสันทัดผิว2สีสวมเสื้อแขนยาวสีดำคาดแดนนะฮะกางเกงขายาวสีดำแล้วก็รองเท้าผ้าใบพอก่อเหตุปุ๊บก็วิ่งหนีออกไปนะฮะตอนนั้นพนักงานก็ไม่ทันตั้งตัวพอวิ่งออกไปนอกร้านแล้วท่านผู้ชมครับนี่ฮะคนร้ายถอดเสื้อคลุมออกไปเลยนะฮะเหลือแต่เสื้อยืดสีขาวเจ้าตัวนี่มีรอยสักที่แขนเห็นไหมแล้วก็ทำทีเดินเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ไปเรียกวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างให้มาส่งในซอยกรมที่ดินนะตอนนั้นตำรวจสังเกตเห็นเป็นบุคคลต้องสงสัยตามที่มีการแจ้งมาก็เลยขอตรวจตอนที่นั่งวินอยู่นะฮะตอนเข้ามาในซอยกรมที่ดินตำรวจเอ๊ะผู้ชายซ้อนท้ายมารูปพรรณสันฐานมันใกล้เคียงกับที่เขาแจ้งมาว่าเป็นคนร้ายนะครับพอตำรวจเรียกขอตรวจปุ๊บไอ้นี่ลงจากมอเตอร์ไซค์วิ่งเลยฮะวิ่งเข้าไปในป่าละมาะเอาละรู้พิกัดแล้วตำรวจก็ไปปิดล้อมที่ป่าละมาะนี้อยู่ภายในซอยกรมที่ดินฮะอยู่ที่หนองปลือบางละมุงใช้กำลังตำรวจ30กว่าคนปิดล้อมเอาไว้นะฮะแต่ว่าที่สุดแล้วเนี่ยนะฮะคาดว่ามันน่าจะหลบหนีไปได้เพราะว่าเป็นป่าที่ค่อนข้างจะรกแล้วตอนนั้นก็มืดด้วยก็เลยจับไม่ได้นี่ยังหนีอยู่นะยังหนีอยู่ยังหนีอยู่นะยังจับไม่ได้นะครับชิงแหวนทองคำไปหนัก1บาท 45,000 บาทประมาณนี้นี่ตอนที่ชิงไปจากร้านเห็นไหมใส่เสื้อแดงๆดำๆนั่นน่ะขวามือสุดเนี่ยเห็นไหมแล้ววิ่งไปเสร็จแล้วกล้องก็จับได้ว่าเอาละออกไปนอกห้างแล้วเดี๋ยวดูถอดเสื้อครับถอดเสื้อตัวนี้ออกเหลือแต่เสื้อสีขาวนึกว่าจะไม่มีใครจำได้แล้วหยุดดิหยุดแต่รูปพรรณสันฐานเนี่ยมันนั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์มาตำรวจเห็นแบบนี้ก็ต้องขอตรวจไปก่อนแล้วฮะที่สุดแล้วยังจับไม่ได้นะท่านผู้ชมฮะไม่รอดขนาดล้อมไว้แล้วเพราะว่าไม่รู้สิตามสถิติการจี้ชิงทองร้านทองต่างๆเสร็จหมดเสร็จหมดทุกรายนะฮะก็เข้าใจว่าสภ.เมืองพัทยาก็คงจะจัดการได้เช่นเดียวกันปิดคดีนี้ได้นะจะเข้าป่าเข้าพงก็ตามแต่ก็ต้องล้อมจับให้ได้เมื่อวานนี้ท่านผู้ชมฮะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับสอท.4นะครับมีข้อมูลจากสายลับว่ามีกลุ่มคนจีนมาเช่าบ้านย่านนนทบุรีนะครับทำเป็นออฟฟิศนะครับแล้วก็เอาข้อมูลของคนไทยนะครับมาสมัครร้านค้าออนไลน์ในแพลตฟอร์มนะฮะแล้วก็มีในแพลตฟอร์ม2แพลตฟอร์มนะครับของอเมริกาเนื่องจากประเทศสหรัฐกำหนดให้คนจีน1รายชื่อสามารถเปิดร้านค้าได้1ร้านเท่านั้นทำให้เกิดความหัวใสคือบวกกับมีคอนเนคชั่นในไทยไปหาคนไทยที่หารายได้เสริม
ในเพจ Facebook กลุ่มหางานนะครับโดยนำข้อมูลคนไทยมาใช้สมัครร้านค้าออนไลน์ที่บ้านเช่าย่านนนทบุรีให้ค่าตอบแทนรายละ900ถึง 1,000 และนำร้านค้าออนไลน์ที่คนไทยสมัครเปิดไปเนี่ยนะฮะไปปล่อยทำกำไรต่อให้กับคนจีนในราคาร้านละ 40,000 หยวนหรือตกราวๆ 200,000 บาทนะซึ่งร้านค้าออนไลน์นี้เมื่อตกไปอยู่ในมือคนจีนแล้วอาจจะสร้างความเสียหายให้กลุ่มคนเป็นจำนวนมากซึ่งจะใช้วิธีการเลี้ยงลูกค้าที่สั่งสินค้าอยู่เป็นประจำ 5-6 เดือนนะทำให้ตายใจหลังจากนั้นจะปิดร้านค้าหนีอย่างเช่นร้านค้าออนไลน์ที่สั่งของแล้วไม่ได้ของเป็นต้นนะมุ่งเป้าก็คือคนจีนและอเมริกาเนื่องจากแอป ETSY นะครับแล้วก็แอป Amazon เป็นแอปประเภทสินค้าแฮนด์เมดเป็นที่นิยมของฝรั่งครั้งแรกอาจจะได้ของแต่ต่อมาสั่งของก็จะไม่ได้ของจนอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้บริการนะครับทางท่านพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์ก็สั่งการนะครับให้ผู้บังคับการตำรวจสอทนี่นะครับปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจนะครับสั่งการให้ตำรวจในสังกัดสืบสวนหาตัวผู้กระทำผิดและผู้ร่วมขบวนการทั้งหมดนะครับต่อมาก็สืบทราบได้นะครับว่าอยู่ในนนทบุรีก็นำหมายสารเข้าตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่ตำบลอ้อมเกร็ดอำเภอปากเกร็ดนะพบชายชาวจีนรับว่าเป็นผู้ดูแลติดตั้งอุปกรณ์มินิ CP พร้อมแอร์การ์ดประจำอยู่ในแต่ละเครื่องชายชาวจีนอ้างว่าเป็นอุปกรณ์สำหรับร้านค้าออนไลน์มินิ PC 1เครื่องเท่ากับ1ร้านค้าและจะใช้อินเทอร์เน็ตผ่านแอร์การ์ดสำหรับทำยอดไลค์นะครับมินิ CP บางเครื่องจะมีแอร์การ์ดถึง3ตัวเพื่อป้องกันการไม่เสถียรของสัญญาณอินเทอร์เน็ตแล้วก็จะมีบอสชาวจีนควบคุมระยะไกลจากเมืองจีนนะครับชายชาวจีนที่แสดงตนณบ้านเช่าหลังนี้ยืนยันว่าไม่ผิดไม่ได้ช่อโกงได้รับวีซ่านะวีซ่าสำหรับคนทำงานประเภทดิจิตอลต่างประเทศในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมายบริสุทธิ์ใจที่จะให้เจ้าหน้าที่นำเครื่องไปตรวจสอบเบื้องต้นได้นะครับก็ยึดมินิ PC นะครับ120เครื่องนะแล้วก็มีประเภทอื่นๆอีกนะอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นซิมโทรศัพท์นะแอร์การ์ดหลายร้อยอันท่านผู้ชมฮะเบื้องต้นแอร์การ์ดที่ตรวจพบในบ้านหลังนี้มีใช้ลูกข่ายเซลลูล่าเครื่องวิทยุโทรคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาตยังไม่ได้ตรวจรับรองมาตรฐานโทรคมนาคมตำรวจนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่กสทช.ก็ร่วมกันตรวจยึดอุปกรณ์ไปนะครับนี่การนำข้อมูลของตนเองไปให้ผู้อื่นใช้นะฮะท่านผู้ชมก็ต้องระวังนะนี่ผู้ที่นำข้อมูลเราไปใช้อาจจะเอาไปก่ออาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับมันไปเช่าร้านค้าออนไลน์โดยใช้ชื่อคนไทยแล้วก็เป็นร้านค้าออนไลน์นะครับ1ชื่อต่อ1ร้านค้าจากเว็บไซต์ที่เมืองนอกนะ2เว็บไซต์นะครับนี่อันนี้ผิดปกติแน่ฮะมี120กว่าล้านเนี่ยเป็นชื่อคนไทยล้วนๆแต่ตัวเองเป็นคนจีนโดนจับนะนี่นะฮะท่านผู้ชมครับมาดูเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมกันหน่อยนะครับที่ภาคใต้นะฮะวันนี้วันที่2ธันวาคมเอาล่าสุดก่อนกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากที่ภาคใต้นะครับเป็นฉบับที่2จะมีผลกระทบตั้งแต่วันที่3ถึงวันที่5ธันวาคมนี้นะครับในประกาศของกรมอุตุบอกนะครับว่า 3-5 ธันวาคมนี้หย่อมความกดอากาศต่ำทะเลจีนใต้ตอนล่างจะเคลื่อนผ่านอ่าวไทยแล้วก็ภาคใต้ตอนล่างลงสู่ทะเลอันดามันนะฮะก็จะทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักจังหวัดไหนบ้างนี่นะฮะฝนตกหนักก็ชุมพรไล่ลงไปเลยนะฮะชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังแล้วก็สตูลนี่นะฮะ9จังหวัดนี้นะครับนี่นะฮะสู่แล้วก็ฝนตกหนักในบางแห่งบางแห่งนี่ก็จะมีที่สงขลาปัตตานียะลาแล้วก็นราธิวาสนะครับอันนี้เป็นคำเตือนมาจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะฮะนี่นะฮะสภาพอากาศภายในวันนี้ภาพรวมโดยทั่วไปนะครับฝุ่นละอองประเทศไทยตอนบนเริ่มมีการสะสมของฝุ่นละอองหมอกควันเพิ่มขึ้นในเกณฑ์ปานกลางถึงค่อนข้างมากเพราะว่ามีลมพัดปกคลุม
กำลังอ่อนลงนะฮะเช้าวันนี้ในเขตกรุงเทพก็มีฝุ่นละอองนะครับนี่นะฮะก็ภาคเหนือนะครับถ้าดูเป็นตามรายภาคภาคเหนืออุณหภูมิในวันนี้นะครับต่ำสุดจะอยู่ประมาณ16ถึง21องศา16ถึง21นะครับถ้าเป็นยอดดอยก็อยู่ประมาณ7ถึง14องศาตะวันออกเฉียงเหนือนะครับอุณหภูมิต่ำสุดก็ประมาณ16ถึง19นะฮะยอดภูก็ประมาณ7ถึง15องศาภาคกลางนะครับภาคกลางอุณหภูมิน่าจะอยู่ที่ประมาณ19ถึง21องศาภาคตะวันออก20ถึง23องศานะฮะกรุงเทพและปริมณฑลจะมีอากาศเย็นมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ22ถึง23องศาต่ำสุดของกรุงเทพและก็ปริมณฑลก็ยังสูงกว่าภาคอื่นๆที่บอกมาเมื่อสักครู่นี้นะส่วนภาคใต้ทั้งสองฝั่งนะฮะไม่ว่าจะเป็นใต้ฝั่งตะวันออกนะครับพัทลุงนราธิวาสยะลาปัตตานีสงขลานครศรีธรรมราชพื้นที่เหล่านี้มีฝนตกนะครับเนี่ยนะประมาณร้อยละ40แล้วก็ใต้ฝั่งตะวันตกนะครับแถบอันดามันกระบี่ตรังสตูลฝนร้อยละ30นะฮะแต่ว่าจะหนักมากขึ้นก็ตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปวันที่3ถึงวันที่5ธันวาคมนะครับทางเพจสวทยะลากรมประชาสัมพันธ์นะฮะได้โพสต์ภาพความเดือดร้อนของประชาชนนะครับที่น้ำท่วมในจังหวัดยะลานะครับก็บอกว่าน้ำลดแต่ยังกลับบ้านไม่ได้นะชาวบ้านก็อยู่ที่ไหนฮะอยู่บนถนนท่านผู้ชมนะอยู่ที่หมู่4บ้านวังกระตำบลตาเซ้อำเภอเมืองยะลาผู้ว่ายะลาก็ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะครับก็ไปอยู่บนถนนชนประทานครับของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานีนะครับโดยองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซ้ได้จัดเตรียมเต็นท์อาหารน้ำให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบสำหรับในพื้นที่นี้นะครับก็มีประชาชนได้รับผลกระทบ376ครัวเรือนนะแม้สถานการณ์เริ่มคลี่คลายแต่ยังมีน้ำท่วมขังในที่ลุ่มต่ำชาวบ้านส่วนใหญ่ในพื้นที่ก็ยังอาศัยอยู่ในจุดอพยพนะรอน้ำลดทั้งหมดนะรอสถานการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกตินะครับนี่กรมประชาสัมพันธ์ทางสวทยะลากรมประชาสัมพันธ์นะก็โพสต์ภาพและข้อความนะครับพื้นที่หนักสุดก็คือตำบลท่าสาบตำบลหน้าถ้ำและตำบลยุโปนะครับเสียดายไม่มีภาพคนอยู่บนถนนนะวนไปสามรอบเพจทหารจิตอาสาพระราชทานนะครับลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่อำเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาสครับที่อาคารอเนกประสงค์นะครับที่ว่าการอำเภอบาเจาะนะครับนราธิวาสหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานนาวิกโยธินกองทัพเรือนะครับโดยพันจ่าเอกนฤชนชูสุทธิสกุลจิตอาสา904นำกำลังพลจิตอาสาประชาชนจิตอาสาร่วมประกอบอาหารโรงครัวช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเพื่อนำไปแจกจ่ายช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอบาเจาะบรรเทาความเดือดร้อนนะครับสำหรับพื้นที่บาเจาะจังหวัดนราธิวาสมีพื้นที่ประสบภัย6ตำบล นะครับ47หมู่บ้าน 7,500 กว่าครัวเรือนนะครับนี่ครับทหารจิตอาสาพระราชทานนะครับนี่ตำรวจบ้างครับเพจ Facebook สำนักงานตำรวจแห่งชาติโพสต์ข้อความสถานการณ์น้ำท่วมที่ปัตตานีครับยังทรงตัวนะฮะระดับน้ำเนี่ยลดลงเล็กน้อยแต่ยังต้องเฝ้าระวังน้ำจากเขื่อนบางลางและฝนตกต่อเนื่องตำรวจทุกหน่วยระดมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนทุกด้านครับพันตำรวจโทกฤติกรนะครับอิจชนคงขำสารวัตรตรวจคนเข้าเมืองปัตตานีนำทีมตำรวจตม.ครับตะเวนทั่วเมืองเลยนะฮะทั้งหน้าโรงพยาบาลชุมชนหลังมอ.ปัตตานีชุมชนหน้ามอ.ปัตตานีชุมชนถนนจรูญสำราญนะตำบลรูสมิแลนะครับนำเครื่องอุปโภคบริโภคอาหารน้ำดื่มนะครับอาหารแห้งไปแจกจ่ายแก่ประชาชนครับรวมถึงแรงงานต่างด้าวด้วยครับที่มาทำงานในพื้นที่ซึ่งได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมนะครับก็ให้นะนี่จากตำรวจครับนี่นะฮะท่านผู้ชมว่าอย่างยะลาที่คุณหนุ่มพูดไปก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะ
ก็ผลกระทบทั้งสิ้น8อำเภอ58ตำบล358หมู่บ้านนะครับมีคนได้รับความเดือดร้อนไป117,997 คนนะครับแม้ว่าสถานการณ์เริ่มที่จะคลี่คลายระดับน้ำเนี่ยเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติแต่ว่าชาวบ้านมีจำนวนไม่น้อยที่ยังไม่สามารถกลับเข้าไปในบ้านได้นะฮะนี่นะฮะดีขึ้นนะฮะในเรื่องของระดับน้ำลดลงการจราจรก็ยังสัญจรไปมาได้แต่ว่าตอนนี้ต้องไปตรวจสอบทรัพย์สินแล้วก็เร่งมือในการทำความสะอาดบ้านนะครับเมื่อวานนี้มีเหตุการณ์ดินสไลด์ที่ด้านหลังอาคารที่ทำการเทศบาลเมืองเบตงหลังใหม่นะครับไม่มีคนได้รับบาดเจ็บนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้เป็นวันหยุดแต่ว่ารถยนต์ของทางราชการได้รับความเสียหายจากดินสไลด์ทั้งหมด7คันด้วยกันเลยนะฮะทางนายกเทศบาลเมืองเบตงไปตรวจสอบนะครับบอกว่าเจ้าหน้าที่ได้ยินเสียงโคร่มก็ออกไปดูด้านหลังของอาคารปรากฏว่าดินสไลด์จากเนินเขาลงมาที่ลานจอดรถรถของทางราชการซึ่งเขาต้องจอดอยู่ที่หน่วยงานอยู่แล้วเนี่ยนะเสียหายไปทั้งหมด7คันด้วยกันนี่นะดินสไลด์ลงมาโอ้โหนี่นะพื้นที่ได้รับผลกระทบเสียหายนะครับนราธิวาสนะครับนราธิวาสเมื่อวานนี้1ธันวาคมรายงานนะครับว่าฝนหยุดตกแล้วทำให้ระดับน้ำที่เคยท่วมขังสูงก่อนหน้านี้เริ่มที่จะลดลงมาบ้างแล้วนะครับโดยเฉพาะแม่น้ำสายหลักทั้ง3สายช่วยระบายน้ำลงทะเลนะครับที่บริเวณปากอ่าวในยังไงก็ตามแต่แม่น้ำสุไหงโกลกยังมีน้ำล้นตลิ่งในบางช่วงนะครับนี่นะมวลน้ำจากพื้นที่อำเภอสุขิรินทร์และก็อำเภอแว้งไหลลงมาสมทบในแม่น้ำโกลกแล้วก็เคลื่อนไปยังพื้นที่รอยต่อระหว่างสุไหงโกลกกับอำเภอตากใบนี่นะฮะเมื่อวานนี้ทางโครงการชลประทานมูโนะต้องเอารถแบ็คโฮมาขนย้ายบิ๊กแบ็ค30กว่าถุงเนี่ยนะไปวางเสริมคันกั้นน้ำที่มีรอยรั่วเพื่อป้องกันน้ำจากแม่น้ำโกลกที่จะไหลเข้าท่วมในตลาดมูโนะเป็นระลอกที่3นะครับซึ่ง2ครั้งก่อนหน้านี้ถูกท่วมเมื่อปี64หลังจากผนังน้ำแตกแล้วก็ปี65แม่น้ำโกลกก็กัดเซาะผนังดินใกล้กับประตูระบายน้ำทำให้น้ำไหลทะลักเข้าท่วมตลาดมูโนะนี่นะฮะครั้งนี้เนี่ยไม่อยากให้มาเป็นครั้งที่3เขาก็เลยเอาบิ๊กแบ็คไปอุดเอาไว้นะฮะอันนี้ที่นราธิวาส